อาณาบริเวณรอบอ่าวบ้านดอนในอดีตการคือแหล่งรวมอารยธรรมโบราณที่สืบทอดกันมายาวนานนับพันปีดินแดนประวัติศาสตร์ที่เคยผงาดความยิ่งใหญ่จนถูกยกให้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรอัครสถานแห่งย่านอุษาคเนย์ที่ส่งอิทธิพลมากที่สุดในทะเลใต้จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่าบริเวณรอบอ่าวบ้านดอนคือเส้นทางสัญจรทางการค้าและเป็นท่าเรือรับส่งสินค้าแหล่งสำคัญอันถือเป็นจุดนัดพบของพ่อค้าวานิชจากสองซีกโลกที่ต่างมุ่งมาดปรารถนาจะเดินทางมาค้าขายโดยพ่อค้าชาวจีนจะนำสินค้าเครื่องกระเบื้องนานาบรรทุกลงเรือสำเภาล่องผ่านแหลมยวนตัดข้ามเข้าสู่เมืองชัยยาเพื่อจะมายังอ่าวบ้านดอนส่วนพ่อค้าชาวอินเดียและชาวเปอร์เซียจะล่องเรือสินค้าผ่านมหาสมุทรอินเดียมาขึ้นฝั่งที่เมืองตะกั่วป่าจากนั้นเดินข้ามสันปันน้ำแล้วล่องเรือต่อมาตามแม่น้ำตาปีโดยมีจุดหมายที่อ่าวบ้านดอนเช่นกันเส้นทางสัญจรที่ไม่ต้องล่องเรือไปอ้อมแหลมมลายูผ่านทางช่องแคบมะละกาจึงเป็นเส้นทางลัดที่ทุนระยะเวลาและยังปลอดภัยจากโจรสลัดที่คอยดักปล้นสินค้าที่มีอยู่อย่างชุกชุมในบริเวณช่องแคบมะละกาอีกด้วยเส้นทางสายโบราณของการสัญจรข้ามคาบสมุทรจากทะเลฝั่งตะวันตกมายังอ่าวบ้านดอนนั้นในอดีตการปรากฏจดจารเป็นหลักฐานดังนี้เส้นทางสายตะกั่วป่าอ่าวบ้านดอนเป็นเส้นทางที่อาศัยการล่องเรือขึ้นมาตามลำน้ำตะกั่วป่าในจังหวัดพังงาแล้วล่องไหลลงสู่ทะเลอ่าวบ้านดอนเส้นทางสายคลองปากลาวอ่าวบ้านดอนเส้นทางนี้บางทีก็เรียกว่าเส้นทางสายพนมโดยออกเดินทางจากปากคลองลาวอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ผ่านแม่น้ำพุมดวงออกสู่อ่าวบ้านดอนเส้นทางสายประกาสายอ่าวบ้านดอนมีจุดเริ่มต้นจากคลองประกาสายล่องผ่านอำเภอเมืองและอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่แล้วสัญจรลงสู่อ่าวบ้านดอนและเส้นทางสายท่อมอ่าวบ้านดอนเส้นทางที่ออกจากคลองท่อมในจังหวัดกระบี่และไปสิ้นสุดที่อ่าวบ้านดอนเช่นกันประวัติศาสตร์แห่งเมืองบ้านดอนนครโบราณยังมีหลักฐานจารจารึกบันทึกเอาไว้อีกด้วยว่าเดิมเมืองบ้านดอนยังไม่มีมีก็แต่เมืองท่าทองหรือเมืองกาญจนดิษฐ์อยู่ด้านหนึ่งและเมืองชัยยาอยู่อีกด้านหนึ่งมีอ่าวชัยยาขั้นกันอยู่เป็นส่วนมากทางด้านชายทะเลต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่มาต่อเรือรบเป็นงานใหญ่อยู่ที่ตำบลบ้านดอนในเขตท้องที่ของเมืองกาญจนดิษฐ์ในการต่อเรือเป็นงานใหญ่เช่นนี้ก็เป็นธรรมดาจะต้องมีช่างและคนงานมาอยู่ประชุมรวมกันเป็นส่วนมากชาวบ้านชาวเมืองจึงต้องพากันมาตั้งค้าขายของมื้อซื้อกินปลูกเคหสถานอยู่ตำบลบ้านดอนจึงกลายเป็นเมืองขึ้นใหม่ในเวลาต่อมาซึ่งถูกเรียกว่าเมืองบ้านดอนนครประวัติศาสตร์ที่ในปัจจุบันคือที่ตั้งของตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเอง